ถ้า2กับ3รวมกันครับไล่ชิงเต๋อนี่เสร็จเรียบร้อยครับแต่ปรากฏว่า2กับ3ไม่อุ๊ยแต่พูดถึงที่2กับที่3ที่ก๊กมินตั๋งกับอีกพรรคนึงเนี่ยคะแนนเขาไม่น้อยนะอาจารย์ไม่น้อยไม่น้อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอารายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะแล้วจะมีรายละเอียดบางส่วนซึ่งผมคิดว่าสื่อในบ้านเราเนี่ยรวมถึงสื่อตะวันตกเนี่ยไม่ได้นำเสนอเท่าไหร่ครับคือมีแหละ แต่ไม่ได้หยิบมารายงานนั่นก็คือการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติเลือกสสของไต้หวันก็พูดง่ายๆก็เหมือนเลือกสสซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอไปดูเทียบเคียงกันนะนะฮะแล้วก็ไปดูปีเก่านะนะฮะของสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยมันสะท้อนได้เห็นปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการเลือกตั้งไต้หวันแต่ก่อนจะไปตรงนั้นคุณต้นครับขอไปตรงคล้ายๆว่าหลังจากอาละรู้ผลแล้วนะฮะคือไล่ชิงเต๋อวิลเลียมไล่ชิงเต๋อเขาชนะแล้วล่ะ DPP ได้เป็นรัฐบาลนะฮะได้เป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีเป็นฝ่ายบริหารอ่ะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารนะฮะสถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างไรซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราโดยตรงครับนะฮะผมขออนุญาตนะครับไปเอาที่อาจารย์ปิติได้เขียนว่าเป็นซีนาริโอเอาไว้ครับนะฮะอาจารย์ปิติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะไปสั้นๆแล้วกันความเป็นไปได้ที่1ซีนาริโอที่1ก็คือเมื่อไล่คิงเต๋อชนะหรือ DPP ชนะนะฮะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ก็เป็นไปแบบเดิมนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า status quo นะฮะมีความเป็นไปได้มากกว่า 50-60% คำว่าเป็นแบบเดิมคือก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าจะเลือกตั้งเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นคือแบบเดิมซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยถามผมนะคุณต้นเอาให้จริงๆนะแม้ว่าเราพูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้เชียร์อเมริกาหรอกนะฮะแต่สถานการณ์ที่เป็นไปแบบเดิมเนี่ยเป็นผลดีกับเรามากที่สุดนะคือไต้หวันเองก็เหมือนกับถ่วงดุลอยู่ตรงกลางใช่คนไต้หวันเองปากก็บอกว่าใจอ่ะบอกว่าเอ้ยยังไม่อยากรวมกับจีนแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจอเมริกา 100% ถูกมันก็จะเป็นแบบเดิมนี่แหละเขาเป็นแบบเดิมคือมันก็ยังอึมๆอ่ะแต่ว่ามันจะไม่มีการพัฒนาไปถึงจุดแตกหักที่จะต้องลบราค่าฟันกันที่จะต้องมีอะไรโป่งปังกันขึ้นมานะฮะอาจารย์ปิติมองว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าจีนเองนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยมองว่าจีนเองเนี่ยก็ต้องการเล่นเขาเรียกว่าเกมยาวจีนก็ไม่อยากเข้าไปปะทะปะทังช่วงนี้ตัวเองก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดครับมีปัญหาอยู่ข้างในนะฮะสถานการณ์เมื่อไล่ชิงเต๋อชนะเนี่ยมันก็คือว่าอ่ะเดินไปตามเดิมก่อนก็มันลากกันไปไม่ต่างอะไรจากชายอิงเหวินหรอกก็ชายอิงเหวินเป็นมา2สมัยก็แบบนี้แหละแต่ที่ผมว่าสำคัญก็เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อจากนี้ก็คือว่านะการชัยชนะของไล่ชิงเต๋อนะฮะไม่ได้บริหารประเทศสะดวกสบายเหมือนสมัยชัยอิงเหวินนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นฉากทัศน์ที่1ที่อาจารย์ปิติก็ทำนายไว้นะฮะฉากทัศน์ที่2พอชนะปุ๊บเนี่ยแกบอกเลยว่าจะเกิดแรงกดดันเกิดแรงตึงเครียดแต่ยังไม่ถึงขั้นปะทะนะอันนี้มีความเป็นไปได้แค่ 20-25% เท่านั้นครับนะฮะฉากทัศน์ที่3จีนแพ้ละเดินหน้าบุกลุยนะฮะสู่การยึดครองไต้หวันโดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดครับนะฮะอันนี้เป็นไปได้แค่ 10-15% ที่ผมบอกแล้วว่าจีนเองเนี่ยนะฮะต่อให้ DPP เขามีนโยบายแอนตี้จีนยังไงนะฮะแต่จีนเองก็ผมคิดว่าคุมสถานการณ์ไว้แบบเดิมเนี่ยมันดีกว่าคือวงเล็บเนี่ยว่าจีนเดินหน้าสู่การยึดครองไต้หวันแต่วงเล็บว่าสูญเสียน้อยที่สุดครับอาจารย์ปิติขยายคล้ายๆกับว่าเป็นการบีบโดยสภาพแวดล้อมเช่นตัดเคเบิลใยแก้วบีบด้วยการจำกัดอาหาร บีบด้วยการจำกัดสินค้าอะไรอย่างนี้ผมว่ายากเพราะเดี๋ยวไปดูเรื่องของสสเนี่ยมันจะเห็นว่าจีนไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยใช่นะฮะสุดท้ายนะครับฉากทัศน์ที่4นะฮะเกิดสงครามเต็มรูปแบบเพื่อยึดครองไต้หวันคืออันนี้ใช้กำลังเลยใช้กำลังลบเลยซึ่งอาจารย์ปิติบอกว่าโอ้น้อยกว่า 5% ไม่มีทางเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้คือกรณีที่ผลเรารู้แล้วว่า DPP ชนะครับแต่จริงๆถ้ากลับกันนะคุณต้นนะฮะไอเนี่ยที่หน้าปวดสมองสมมุติถ้าก
้องวิ่งตันชนะถูกไหมฮะอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องเล่นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งถูกซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในทะเลแดงก็ระอุขึ้นมาแล้วอเมริกาเนี่ยถูกเหมือนกับกระจายกำลังถูกยูเครนก็ไปกาซาก็ไปทะเลแดงก็ไปถ้าตรงนี้มีเรื่องอีกถึงว่าอเมริกาก็ผมว่ามันเปิดศึกหลายที่มากไปนะต่อให้เขามีความพร้อมทางด้านความเป็นยุทธศาสตร์ทางเจ้าทะเลก็เถอะนะซึ่งสรุปทั้งมวลแล้วไล่คิงเต๋อชนะโอเคอยู่แบบเดิมดีอยู่แบบเดิมแล้วก็ดึงแข่งกันไปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าไล่คิงเต๋อชนะเนี่ยชนะจริงไหมถ้ารายงานตามปกติก็ต้องบอกว่าชนะจริงแล้วครับครับนะฮะเพราะว่าคะแนนนะฮะเนี่ยได้มา5.5 ล้านคนไปเลือกตั้งเนี่ยประมาณ 71% นะครับนะฮะคะแนนได้มา5.5 ล้านนะครับเนี่ยก๊กมิงตั๋นเนี่ยนะฮะได้มา4.6 ล้านครับดิฟกันไปประมาณ 900,000 นะฮะแล้วก็ดีพรรคประชาชนนะฮะได้มา3.6 ล้านนะฮะยิ่งกว่าถือว่าเยอะนะครับได้ไป3.7 ล้านสมมุติประมาณนะส่วนก๊กมินตั๋งเนี่ยโหยู่ฉีเนี่ยได้ไป4.67 ล้านครับส่วนไล่ชิงเต๋อได้ไป5.58 ล้านครับตัวเลข2ตัวรวมกันถ้าก๊กมินตั๋งกับพรรคประชาชนไต้หวันเนี่ยคือ8.2 ล้านนะ8.3 ล้านนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเขาเอาระบบแบบเรานะผมเข้าใจว่าของเขาคือเลือกชนะและชนะเลยอันนี้ประธานาธิบดีใช่นะแต่ถ้าเขาแบบเราคือเอาเสียงข้างมากไปเลือกรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะโอกาสที่ไล่ชิงเต๋อก็คือก้าวไก่ถูกชนะโหวตแต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านถูกขอบพระคุณอาจารย์มากคือคุณผู้ชมของเขามันเลือกตั้งโดยตรงถูกแต่มันมีส.ส.หน้าโง่ในประเทศไทยบางคนฮะที่มาพูดบอกว่าดูซิไต้หวันก็เลือกเสร็จไล่ชิงเต๋อชนะได้เป็นผู้นำเลยส่วนประเทศไทยไอ้ที่หนึ่งไม่ได้ไปโง่อ่ะโง่แล้วยังอยากนอนเตียงขออภัยต้องพูดงี้นะใช่บิดเบือนความจริงและระบอบการปกครองมากมันถึงขนาดว่าเนื้อคือไล่ชิงเต๋อเนื่องจากว่าแกเป็นคนหนุ่มแล้วก็แกก็จบมาจากฮาวาดได้โอกาสเลยจังหวะที่อาทิตย์หน้าต้องไปขึ้นศาลเนี่ยฟังคำพิพากษาเนี่ยนะฮะคุณพิธาเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเลยว่าจบฮาวงฮาวาดอะไรยังไงนะมีเรื่องอาจารย์อนนท์เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปฟ้องเฟิงหรือเปล่าที่บอกว่าจบปริญญากี่ใบกันแน่เนี่ยนะสองใบจบไม่จริงทีนี้ที่น่าสนใจคืออ่ะเรารับรู้แล้วครับว่าที่เราพูดว่า5.5 ล้านกับ4.6 ล้านนะฮะDPP เขาชนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันมีการเลือกตั้งส.ส.ด้วยอันนี้แหละที่คนไม่ค่อยสื่อไม่ค่อยรายงานนะฮะต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะครับว่าโครงสร้างของสภาของไต้หวันเนี่ยสภานิติบัญญัตินะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีจำนวน113ที่นั่งนะฮะเป็นส.ส.เขตนะฮะแบ่งเขตเป็น73ที่นั่งครับนะฮะเป็นบัญชีรายชื่ออีก34ที่นั่งแล้วก็เขาเสิร์ฟไว้สำหรับประมาณ6ที่นั่งเนี่ยให้เป็นสำหรับชนพื้นเมืองนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนี่ยนะต้องการนะครับเสียงข้างมากเนี่ย57ที่นั่งเพื่อจะได้ครองเสียงข้างมากนะอะไรจะได้ชนะครับนะสถิติที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งล่าสุดนะครับเนี่ย DPP นะของไล่ชิงเต๋อนะฮะตอนนั้นคือใช้อิงเวินเนี่ยได้ไป61ที่นั่งจาก113ครับก็เกินครึ่งมา4ก็ถือว่าได้เสียงข้างมากสบายโหวตอะไรก็ชนะถูกก๊กมิงตั๋นได้38นะฮะพรรคประชาชนได้5ที่นั่งนี่จำตัวเลขตัวนี้ไปก่อนนะครับมาเทียบกับผลเลือกตั้งล่าสุดนะครับผลเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะทาง DPP คุณต้น51ที่นั่งลบไป10ลบไปนะฮะลบไป10นะทางก๊กมิงตั๋นดูตัวเลขนี้นะครับ52ที่นั่งบวก14ชนะนะฮะถ้าพูดตามตัวเลขชนะถูกไหมฮะถูกทางประชาชนได้8ที่นั่งครับนะฮะนี่ก็แล้วก็มีอื่นอีก2ที่นั่งนะฮะอีก2ที่นั่งก็รวมทั้งหมดเป็น113ครับไงคือถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะก๊กมิงตั๋นชนะเลือกตั้งส.ส.นะครับเอ้าถ้าจะพูดนั้นเนี่ยก้าวไกลระบอบของเรานะคือคุณผู้ชมอย่างงงนะเดี๋ยวบอกต้นอะไรถ้าระบอบเลือกผู้แทนแล้วไปเลือกผู้นำเนี่ยก๊กมินตั๋งเนี่ยก้าวไกลทีนี้คุณต้นมีตัวเลขใช่ไหมว่าถ้าไปดูแบ่งเขตครับ
ปาร์ตี้ลิสต์นะนะฮะเห็นไหมฮะแบงเคสเนี่ยมันมีตัวเลขที่ก๊กบิงตันเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เขาได้ประมาณ13เท่ากันนะฮะแต่ต่างไอ้ปาร์ตี้ไอ้แบงเคสเนี่ยก๊กบิงตันชนะไปคือถ้าระบบชนะไปหน่อยนึงนิดเดียวนิดเดียวเอง38กับ39อะไรแบบเนี้ยก็ถ้า13 13ก็38กับ39เพราะ51กับ52ไงถูกนั่นนะเฉือนกันที่เดียวครับซึ่งปรากฏว่าโอเคละไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดครับแต่ถ้าก๊กบิงตันนะครับไปรวมกับประชาชนก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากเหมือนกันถูกเพราะ60แล้วนะซึ่งทำให้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับการบริหารเนี่ยก็คือมันเหมือนกับอันนี้คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐบาลจะออกกฎหมายอะไรยากอ่ะก็ไม่ได้บริหารง่ายเหมือนสมัยชัยอิงเหวินคือถ้าชื่ออะไรนะไล่ชิงเต๋อครับจะสามารถอะไรนะทำให้ราบลื่นครับก็ต้องไปรวมกับประชาชนหรือไม่ก็ใช่ถูกต้อง51บวก8เป็น59ครึ่งนึงมัน57ครับส่วนชาติพันธุ์เนี่ย2เนี่ยอาร์เธอร์เนี่ยอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเข้าได้กับทุกฝ่ายครับนะทีนี้เนี่ยอยากให้ดูตัวเลขดีตัวนึงคุณต้นอันนี้น่าสนใจนะฮะไม่รู้พอไหมทันไหมยังทันยังทันครับสถิติเดิมครับสถิติเดิมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการเลือกตั้งนะครับตัวประธานาธิบดีครับนะฮะปี2020นะฮะจากสสเนี่ยเราเห็นแล้วก็มีสันเมื่อก่อน61หายไป10กว่าที่นั่งเลยครับนะฮะลดลงนะฮะประธานาธิบดีนะครับปี2020นะ DPP นะครับ DPP DPP 57.1 ก็มีตันเนี่ยทรงๆอยู่ก๊กมินตั๋งเท่าเดิมแสดงว่ามันมีประชาชนเนี่ยเพิ่มเข้ามาถูกไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลมันแปลว่าอะไรคุณต้นครับสถานการณ์ของไต้หวันเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเวลาพิจารณาเรื่องนี้ครับทุกผู้ชมต้องพิจารณากลับกับบ้านเรานะคือบ้านเราเนี่ยนะฮะฝั่งที่เป็นฝ่ายลุกเข้ามาก็คือฝั่งอเมริกาฝั่งโปรอเมริกาถูกไหมฮะถูกแต่ก๊กมินตั๋งเนี่ยฝั่งที่ฝั่งเป็นฝ่ายลุกเข้าไปเนี่ยก็คือฝั่งโปรจีนฝั่งนิยมจีนเอียงจีนนิดๆฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคะแนนนิยมของDPP ที่ลดลงก๊กมินตั๋งที่ทรงๆแล้วก็มีตัวเลือกอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพของการทำข่าวสารหรือสงครามไบโอเนี่ยต่อให้ไม่ชนะนะแต่ก็ได้ผลแสดงว่าจีนเจาะได้เจาะผมว่าเจาะได้จีนเจาะได้จีนเจาะได้